ัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นค่าพลังงานที่มีความผันผวนพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทนเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต่างจับตามองและให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการใช้แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมอย่างพลังงานฟอสซิลทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกและนำไปสู่การเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแหล่งพลังงานแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานไฟฟ้านับเป็นทิศทางที่ได้รับการสนับสนุนในระดับสากลการกุลเอนจิเนียริ่งภายใต้การบริหารในทายาทรุ่นที่2คุณณฤชนดำรงปิยวุฒิผู้บริหารการกุลสเปกตรัมเข้ามาสานต่อธุรกิจต่อภาพของยานแม่การกุลให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในระบบนิเวศของพลังงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาดได้ให้ครอบคลุมที่สุดในอนาคตนุ๊กอยากให้คนไทยมีทางเลือกทางด้านพลังงานมากขึ้น อยากให้เราสามารถเป็นผู้กำหนดหรือมีทางเลือกทางด้านพลังงานค่ะนุ๊กตัวอย่างนะนุ๊กอยากจะเห็นบ้านเรือนต่างๆเนี่ยติดโซลาร์เซลล์กันหมดคำว่าติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาใช้คอนซัมชันอย่างเดียวนะคะเขาสามารถติดโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์เนี้ยสามารถซื้อขายไฟผ่านสายส่งได้ซึ่งก็คือสายส่งไฟฟ้าอยากให้สายส่งไฟฟ้าเนี่ยที่คนในเข้าบ้านเรือนแต่ละบ้านนะคะเป็นไฟที่มาจากพลังงานสะอาดซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าใครที่ใช้ไฟอันเนี้ยก็จะสามารถเคลมหรือบอกได้ว่าเราใช้ไฟที่เป็นพลังงานสะอาดบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยค่ะเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนซึ่งครอบคลุมอยู่ในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและจำหน่ายไฟฟ้าตั้งแต่โรงไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าสวัสดีค่ะคุณนุ๊กยินดีต้อนรับสู่รายการ Mission to the Sun นะคะและในวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณนุ๊กทายาทรุ่นที่2ของกังกุงเอนจิเนียริ่งก่อนอื่นอยากให้คุณนุ๊กแนะนำตัวเองให้พวกเราได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะค่ะนุ๊กณฤชนดำรงปิยวุฒินะคะนุ๊กเป็น COO ที่กังกุงเอนจิเนียริ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กันกุลนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่อง investment ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศก็อยู่ในสโคปที่นุ๊กดูแลค่ะค่ะคุณนุ๊กเป็นทายาทรุ่นที่2ของกันกุลเอนจิเนียริ่งแล้วต้องมาต่อภาพหัวเรือใหญ่อย่างกันกุลเอนจิเนียริ่งแนวการทำงานจริงๆนุ๊กทำงานค่อนข้างจะ work life integration ไปแล้วเนาะคล้ายๆกับว่างานและชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันรวมกันไปหมดแหละเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่นุ๊กอายุยังน้อยอะค่ะเวลาเราเรียนหนังสือแล้วปิดเทอมเนาะไม่ค่อยได้ไปเล่นตรงไหนกับเพื่อนนะคะคุณพ่อก็บอกว่าให้มาทำงานที่ออฟฟิศก็คุกคีกับคุณพ่อเลยมันก็กลายเป็นว่าเราคุกคีกับธุรกิจอยู่กับธุรกิจอันนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเพราะจริงๆนี่ธุรกิจกันกุลเนี่ยอยู่มา40ปีแล้วก็ใกล้ๆกับช่วงที่หนูเกิดพอดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยู่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นเราก็คุกคีกับมันมาเห็นรูปแบบการธุรกิจแล้วเราก็ผูกพันกับมันมาค่ะจริงๆตอนก่อนที่จะมาทำธุรกิจที่กันกุลนะคะหนูก็เรียนจบเนาะแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาทำเป็น investment banker ค่ะคือช่วงนั้นก็คือเราอยากไปเรียนรู้ประสบการณ์ข้างนอกถามว่าตอนทำที่เป็น investment banker ค่ะก็คือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินก็รู้สึก enjoy รู้สึกสนุกเรารู้สึกว่ามันท้าทายแล้วที่สำคัญพอเหมือนแบบเราเริ่มโตเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้ยืนบนล้อมแข้งของตัวเองรู้สึกว่ามันอิสระแต่วันนึงค่ะคุณพ่อก็เรียกมาคุยแบบซีเรียสเลยแล้วเขาก็พูดคำสั้นๆคำหนึ่งว่านุ๊กอยากให้มาทำธุรกิจที่ครอบครัวถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนใช่อยากให้มาทำธุรกิจที่ครอบครัวเพราะบอกว่านุ๊กมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะจะบินสูงแค่คนเดียวนะแต่มันสำคัญมากกว่าว่าปีกของเราอ่ะใหญ่พอที่จะอบอุ้มครอบครัวอบอุ้มพนักงานอบอุ้มบริษัทได้หรือเปล่าคือจริงๆคุณพ่ออ่ะคือเราเป็นครอบครัวคนจีนเนาะคุณพ่อก็จะสอนมาตลอดว่าเราไม่สามารถจะยิ่งใหญ่ได้หรอกถ้าเราไม่สามารถดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลพี่น้องได้แล้ววันนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำพูดที่เขาพูดขึ้นมาอีกทีนึงแล้วด้วยอาจจะอายุมันถึงแบบโตระดับนึงแล้วค่ะเราฟังแล้วเราก็เข้าใจทันทีก็ตอนช่วงนั้นหลังจากที่จริงทำ investment banker ไม่นานนะคะก็กลับมาทำธุรกิจที่บ้านจริงๆย้อนไปก็ประมาณ10ปีแล้วถามว่าวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าดีที่ไม่ได้ดื้อคุณพ่อเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเราเลือกได้อะการที่เรากลับมาทำที่บ้านอ่ะเราสร้าง impact ได้มากกว่าได้ใหญ่กว่าค่ะ
มันเป็นธุรกิจพลังงานเนาะพลังงานสะอาดซึ่งนุกมองว่านุกอยากทำธุรกิจครอบครัวซึ่งตอนนี้เราเป็น listed company แล้วแหละอยากทำธุรกิจเนี้ยให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนอยากเข้ามาต่อยอดให้เป็นธุรกิจที่เป็นอนาคตของคนไทยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถช่วยคนไทยช่วยประเทศไทยในเรื่องของพลังงานได้เพราะอย่างปัจจุบันนะคะพลังงานมันกลายเป็นสิ่งแวดล้อมกับพลังงานมันพันกันไปหมดแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยกับเรื่องพลังงานมันกลายเป็นทางรอดของประเทศแหละไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วคุณนุกพูดเสมอว่าพลังงานคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ถูกต้องไหมคะค่ะแล้วคุณนุกคิดว่าการที่เข้ามาในการทำงานที่กังกูลเอนจิเนียริ่งในระยะแรกเราจะต้องดิวงานสำหรับคนทั้งเจเนอเรชันเก่าที่ทำงานกับคุณพ่อกับเจเนอเรชันใหม่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรกับองค์กรที่เราเข้ามาเริ่มทำงานในระยะเวลานั้นคะค่ะคือด้วยความที่นึกว่ามีหลายคนค่อนข้างถามนึกว่าแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องคืออินฟราสตรักเจอร์แล้วมาดูแลคนที่ค่อนข้างเยอะในองค์กรที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยมันมีอุปสรรคมากน้อยขนาดไหนคือสำหรับนุกนะคะนุกอาจจะเติบโตมาในนุกเรียนจบวิศวะก็จะคุ้นชินกับการที่อยู่ใน environment ที่มีหนุ่มๆ มีผู้ชายเยอะอยู่แล้วซึ่งนุกมองว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบนะเป็นสาวลุยหรือเปล่าจริงๆแล้วคือนุ๊กอาจจะค่อนข้างเป็นคนแมนๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในอดีตนะคะเราเรียนวิศวะเนาะวิศวะเนาะเราก็รู้สึกว่าเราได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันก็เหมือนแบบไข่ดีหินสำหรับมีหนุ่มๆน้องๆใช่ๆอยู่มาทำงานที่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันมีข้อได้เปรียบเพราะการเป็นผู้หญิงมันมีจุดที่เราได้มาจากแต่ตอนที่เราเรียนคือเรามีความแบบcompromising เรามีความละเอียดเรามีความอ่อนโยนเรารู้สึกว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจแต่ในขณะเดียวกันนั่นเป็น soft side เนาะในอีกทางนึงก็คือเราต้องแบบมีความชัดเจนมีความเด็ดขาดในการทำงานเช่นกันทำให้งานมัน moving forward ไปได้แล้วอีกอย่างนึงคือนุ๊กมองว่าเพศหญิงอะค่ะคือนุ๊กรู้สึกว่าในสำหรับนุ๊กนะคะผู้หญิงมีความอดทนหรือเราเรียกว่าอึดดีกว่าเพราะว่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำงานนะคะก็คล้ายๆกับว่าเรามีหมวกหลายใบเนาะผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ต้องดูแลบ้านดูแลสามีในขณะที่ถ้ามีลูกก็ต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลลูกมันเหมือนกับว่าเรามีหลายหมวกทั้งงานราชและงานหลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยเราต้องนีโกเชียตและพาราลิตี้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือนุ๊กมองว่าผู้หญิงเนี่ยมีแองเกิลที่เรื่องในความอึดมีจุดแข็งใช่ลงรายละเอียดที่ลึกกว่าแล้วก็มีความเหมือนกับแบบรอบคอบแล้วก็มีความละเอียดอ่อนภายในคนคนเดียวกันใช่เพราะฉะนั้นนุ๊กมองว่ามันเป็นจุดแข็งนะในการทำงานพอมาทำงานที่กันกุลนะคะแล้วก็มีหลากหลายเจเนอเรชันเนาะทั้งเก่าทั้งใหม่นุ๊กมองว่าสมัยนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นการ manage เรื่อง generation สักทีเดียวแต่มันเป็นการรวมกันระหว่างประสบการณ์ความชำนาญทำยังไงให้ประสบการณ์และความชำนาญเนี่ยมาเจอกันจุดตรงกลางและตอบโจทย์หรือทำงานร่วมกันได้อันนี้สำคัญซึ่งสิ่งที่นุ๊กพยายามจะคุยกับทีมงานหรือสื่อสารเนี่ยคือวันนี้นุ๊กมองว่าคนหรือผู้บริหารคนที่เก่งที่สุดอะ่ะมันไม่ใช่เป็นคนที่มีจุดแข็งและไม่มีจุดอ่อนเพราะไม่มีคนคนนั้นแต่คนที่จะเก่งที่สุดคือคนที่บริหารจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองและคนรอบข้างดีที่สุดนุ๊กคิดว่าคนที่เก่งที่สุดหรือบริหารที่ดีที่สุดคือต้องมีองค์ประกอบ3เรื่องค่ะคือมี knowledge know how และ know who ซึ่งนุ๊กคิดว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่มี3 know ด้วยกันใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นคนรุ่นเก่าคุณมีความเก่าอ่ะเหมือนคุณอยู่ในธุรกิจนี้มานานแล้วคุณมองแป๊บเดียวคุณดูออกในขณะที่คนรุ่นใหม่แหมเข้าถึงข้อมูลอะไรต่างๆได้เร็วเรียนรู้เร็วเพราะฉะนั้นใครไม่ว่าจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่บริหารจุดๆเนี้ยได้สมดุลที่สุดคนนั้นคือเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุหรือเจเนอเรชันนะมันเกี่ยวว่าใครที่บริหารตรงนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันทําให้เค้าอยู่ด้วยกันแล้วเค้ารู้สึกว่า1คือต้องรีสเปคไม่ใช่ว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่แต่ต้องเคารพการตัดสินใจของซึ่งกันและกันเปิดใจแล้วก็เชื่อใจกันก็ใช้จุดเนี้ยค่ะหนูว่าบริหารต่อไปเพราะทุกคนเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือที่เดียวกันค่ะคือองค์กรของเราค่ะแล้วสำหรับตัวกันกุลเอนจิเนียริ่งในตอนนี้ธุรกิจมีทำอะไรบ้างคะจริงธุรกิจของกันกุลเอนจิเนียริ่งเนี่ยเรามีหลายภาคส่วนเนาะนุ๊กมองว่าบิวตี้ของกันกุลอย่างนึงที่แตกต่างจากบริษัทพลังงานอื่นคือเรามีหน้างานค่อนข้างกว้างนุ๊กยกตัวอย่างคือเวลาเราสร้างโรงไฟฟ้าหนึ่งปกติบริษัทพลังงานก็คือเราเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขายไฟให้การไฟฟ้าแต่สิ่งที่กันกุลมีคือการสร้างโรงไฟฟ้านึงเนี่ย
เราก่อสร้างได้ด้วยเราทำทุกอย่างอินเฮ้าส์หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การก่อสร้างอุปกรณ์ภายในโรงงานของเราก็สามารถขายให้กับโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นไอ้จุดแข็งตรงเนี้ยนุกมองว่ามันทำให้หนึ่งคือต่อไปภาพพลังงานสะอาดเนี่ยนุกว่ามันจะโตอีกเยอะมากเรื่องสปีดเรื่องคุณภาพเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ตรงนี้เป็นจุดแข็งของเราก็เรามีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น one stop service ด้านพลังงานเนาะครบวงจรเลยใช่ทั้งก่อสร้างทั้งขายอุปกรณ์ต่างๆเรามีธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชากัญชงด้วยแล้วก็ต่อยอดธุรกิจ innovation เพื่อรองรับ landscape ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญของกันกุลเอนจิเนียริ่งในการต่อจิ๊กซอทางพลังงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกับกันกุลสเปกตรัมด้วยความพร้อมในการกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่ไม่ตายตัวแต่จับต้องได้จริงและตอนนี้สยายปีกแล้วมีขยายธุรกิจไปกว้างขวางแล้วก็เน้นไปที่พลังงานสะอาดย้อนกลับไปในเวลาอาจจะ10ปีที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของโลกร้อนหรือพลังงานสะอาดแต่ทำไมกังกุงมองถึงจุดนี้ว่าจะต้องและเป็นเทรนด์ที่จะต้องมีในอนาคตจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมันตั้งแต่เรา IPO เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคือ10กว่าปีที่แล้วคือปี2010ค่ะเราเริ่มก้าวเข้ามาทำพลังงานสะอาดแรกๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยแหละจะเป็น disruption ของวงการพลังงานได้ในอนาคตมันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงไวเหมือนมีเดียหรือรีเทลนะคะเพราะว่าจุดหนึ่งที่ระบบไฟฟ้ามีแตกต่างจากอื่นคือมันเป็นฟิสิคอลค่ะคือการส่งไฟฟ้าต้องส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไม่สามารถโอนข้ามอากาศอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปณวันนั้นที่เรามองเห็นพลังงานสะอาดมันมีข้อดีตรงที่ว่าลูกมองว่าด้วยความที่เราโตมาเนอะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือจ่ายบิลค่าไฟใช้และจ่ายลูกมองว่าเฮ้ยถ้าวันนึงอะทำไมเวลาเราคุยกับคนข้างนอกอะไม่มีใครเข้าใจธุรกิจไฟฟ้าของเราเลยเนอะมันดูเป็นเหมือนเรื่องไกลตัวไม่ใช่เป็นของที่เข้าใจง่ายและไม่มีใครอยากจะทำความเข้าใจมันด้วยค่ะแต่นุ๊กเชื่อว่าเฮ้ยพลังงานสะอาดอะมันมีจุดเด่นอย่างนึงคือมันเป็นแหล่งกระจายแหล่งกำเนิดไฟเล็กจากแต่ก่อนเนี่ยการสร้างไฟฟ้าเนี่ยต้องเป็นขนาดใหญ่มากเลยเป็นโรงแก๊สเป็นโรงถ่านหินเป็นพันเมกร้อยเมกนุกเนี่ยอยากจะทำโรงไฟฟ้าของตัวเองที่บ้านหรือที่โรงงานเลิกคิดไปเลยเพราะว่ามันขนาดใหญ่เกินไปจึงเป็นที่มาที่ภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามาลงทุนเรามีหน้าที่ผ่อนจ่ายคือจ่ายบินค่าไฟกับรัฐไปแต่ไอ้โรงไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ยอย่างเช่นถ้าคนเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เปิดแอร์หนึ่งตัวติดโซลาร์เซลล์ได้แล้วมันทำให้เราสามารถควบคุมสามารถควบคุมต้นทุนทางด้านพลังงานหรือมีโรงไฟฟ้าของเราเองได้ในอดีตเนี่ยพลังงานสะอาดมันดูเป็นเรื่อง CSR นะเพราะมันดูแพงดูยากดูทุกอย่างค่าติดตั้งค่อนข้างสูงในเวลานั้นใช่แพงกว่าปัจจุบันหลายเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดูเป็นเรื่อง CSR ประกอบกับโซลาร์เซลล์เนาะมันไม่ต้องการฟีดสต็อกมาในผลิตเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออิงตามแดดแดดก็มาไม่เสถียรความมั่นคงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าหรือคนต่างๆก็ไม่ชอบค่ะก็มันมีอุปสรรคเรื่องนี้ซึ่งในปัจจุบันนะคะนึกว่ามันเริ่มเห็นแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วพลังงานสะอาดมันมาจริงแล้วยกตัวอย่างคือโซลาร์เซลล์มันก็เริ่มคุมแล้วกลายเป็นว่าปัจจุบันนะคะถ้านึกเปรียบเทียบดูเนาะการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์อ่ะอาจจะมีต้นทุนค่าไฟอ่ะเพียงแค่2หรือ3บาทขึ้นกับขนาดในขณะที่วันนี้ถ้าเราซื้อสปอต LNG มาผลิตเนี่ยค่าไฟอาจจะขึ้นไปถึง7หรือ8บาทแล้วเพราะว่าพลังงานทั่วโลกมันสูงขึ้นใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างออยล์แอนด์แก๊สราคามันเพิ่มสูงขึ้นผันผวนอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะมันต้องใช้ฟีดสต็อกแต่ในขณะที่โซลาร์เซลล์อ่ะมันไม่ต้องใช้มันเป็นแดดที่มาทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันถูกแล้วสะอาดด้วยตอนนี้กำลังรอจิ๊กซอเรื่องแบตเตอรี่ซึ่งนุกคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยแบตเตอรี่ที่เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลไซส์ใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาแล้วก็จะแก้ปัญหาเรื่องเสถียรภาพแล้วค่ะและน้ำแหล่งน้ำใหญ่ระดับโลกที่กำลังจะเข้ามาแล้วนำพายทุกคนเนี่ยมุ่งสู่โลกของสังคมคาร์บอนต่ำหรือพลังงานสะอาดเนี่ยมันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นCOP 26 COP 27ใช่ค่ะเข้ามาไม่ได้เป็น voluntary แล้วแต่เป็น mandatory ว่าทุกคนต้องทำและทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องหมดค่ะก็เลยเป็นหลายๆอย่างที่กระตุ้นให้ว่าเฮ้ยในภาพที่เราเคยมองในอดีตเนี่ยว่าถ้ามันมีพลังงานสะอาดแล้วเป็นแหล่งกระจายสูงเราจะสามารถควบคุมคอนโทรลได้เนี่ยประชาชนจะสามารถเป็นผู้กำหนดเรื่องไฟฟ้าได้เนี่ยมันเริ่มใกล้เคียงความจริงขึ้นมาแล้วถ้าให้นุกลองขยายความเพิ่มเติมคือถ้าเราสามารถประชาชนมีแหล่งกระจายศูนย์หรือมีโซลาร์เซลล์ติดตั้งตามบ้านเยอะขึ้นนะคะราคาค่าไฟต่างๆถ้าสามารถขายเข้าสายส่งการไฟฟ้าได้ราคาก็จะเป็นราคาที่เป็นดีมานด์ซัพพลายมากขึ้นเราก็จะสามารถ
ประชาชนอย่างเราเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้กำหนดหรือมีทางเลือกด้านพลังงานได้มากขึ้นจากแต่ก่อนที่มองว่ามันเป็นกล่องดำสักอย่างที่ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับมันเลยมีหน้าที่จ่ายค่าไฟตอนนี้เริ่มมาคิดแล้วทำยังไงที่อย่างทำยังไงที่เราจะบริหารจัดการหรือใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์ที่สุดนุ๊กอาจจะต้องถามพี่โอปอแล้วว่าพี่โอปอวันนี้พี่โอปออยากเลือกใช้พลังงานแบบไหนคะอยากได้ประเภทแบบไหนและอยากใช้ในช่วงเวลาไหนที่พี่โอปอใช้ยังมีประสิทธิภาพและต้นทุนถูกที่สุดเหมือนเรามีทางเลือกและมี bargaining power ใช่ใช่มันจะกลายเป็นตลาดของประชาชนมากขึ้นในอนาคตและสำหรับประเทศไทยคำว่าพลังงานสะอาดเราจะต้องเน้นพลังงานเรื่องไหนเพราะในหลายๆประเทศบางประเทศก็เหมาะกับใช้พลังงานลมบางประเทศก็ผลิตด้วยไฮโดรเจนบางประเทศก็พลังงานนิวเคลียร์แล้วประเทศไทยล่ะคะนุกว่าวันนี้ประเทศไทยอะค่ะเราเน้นแดดกับลมน่าจะเป็น majority หลักๆซึ่งลมเนี่ยอาจจะต้องเป็น commercial scale size ใหญ่แต่ถ้าถามว่าเราเทียบกับเวียดนามเนี่ยลมเราอาจจะไม่ได้เยอะเทียบกับเวียดนามแต่ถ้าถามพูดถึงเรื่องแสงแดดเนี่ยติดได้ทุกที่ทั่วประเทศ ไม่แพ้ใครขนาดภาคใต้ที่ทุกคนคิดว่าแบบฝนตกตลอดทั้งปีก็ยังทำโซลาร์เซลล์แล้วฟีดได้ต้นทุนค่าไฟที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบได้เลยว่าประเทศไทยเหมาะกับโซลาร์เซลล์กันอย่างมากและนุกลองคำนวณดูนะคะ เรามีพื้นที่ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อีกโตมากกว่านี้อีกมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยศักยภาพแดดเราก็มีช่างเราก็คุ้นชินกับโซลาร์เซลล์มามากกว่า10ปีเพราะฉะนั้นนุกว่าหลายๆอย่างทุกอย่างเนี่ยอีโคซิสเต็มเรื่องโซลาร์เซลล์ในประเทศเราเนี่ยพอมากแล้วเราก็มีศักยภาพเรื่องนี้ด้วยค่ะหลายคนต้องถามอย่างแน่นอนค่ะการติดตั้งโซลาร์เซลล์มีค่าใช้จ่ายที่สูงหรือไม่รวมไปถึงค่าเมนเทนแนนซ์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีด้วยอย่างที่นุ๊กเรียนไปเมื่อตอนต้นน่ะนะคะว่าถ้าวันนี้มองต่อ1ยูนิตที่ผลิตไฟเนี่ยโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้ต้นทุนที่ค่อนข้างถูกละ2หรือ3บาทขึ้นกับขนาดเนาะแต่วันนี้ทำไมถามหลายคนพูดพี่โอปอสงสัยมั้ยโซลาร์เซลล์คุ้มแต่แพงอ่ะทำไม2คำนี้มันอยู่ได้ด้วยกันได้ปัญหาของโซลาร์เซลล์คือมันมีอัพฟอนต์คอสที่ต้องลงทุนในระบบที่ค่อนข้างสูงค่ะ คือจ่ายทีเกือบแสนแลกมาด้วยค่าไฟที่ประหยัดอาจจะรายพันบาทต่อเดือน มันเลยดูเหมือนอุ๊ยแพงจังเลยแต่ถามคุ้มไหมคุ้มคุ้มเพราะว่าโซลาร์เซลล์มีอายุยาวนานเกิน25ปี หมายความว่าติดตั้งวันเนี้ยอาจจะไปคุ้มปีที่5หลังจากนั้นใช้ไฟฟรีตลอด20ปี มันเลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยหลายคนวันนี้อยากติดโซลาร์เซลล์นะแต่ไม่กล้าลงทุนอัพฟอนต์คอสจึงเป็นที่มาที่นุกพยายามและทีมงานนะคะพยายามสร้าง business model หลายอย่างเพื่อมาปลั๊กอิน energy plus finance เพื่อมาช่วยปลดล็อกหรือทำให้เรื่องการจ่ายอัพฟอนต์คอสตรงนี้มันยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะค่ะและสำหรับขอบ26ขอบ27ที่ถือว่าเป็นมิชชั่นของคนทั่วโลกเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของโลกร้อนคุณนุกคิดว่าในประเทศไทยของเราจะประสบความสำเร็จไหมคะในปี2050ที่จะถึงนี้ปี2050เราจะเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนาะค่ะนุกขอย้อนมาปีที่ใกล้กว่านั้นคืออีก7ปีข้างหน้าคือปี2030ที่ท่านนายกไปประกาศแล้วว่าเราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยให้ได้ 40% ถามเป้านี้ challenge มั้ยนุ๊กบอกว่าท้าทายมากแต่มีหนทางที่จะทำได้ไหมมีแต่ต้องอาศัยการช่วยกันของประชาชนหลายภาคส่วนมากต้องบอกว่าทุกคนที่ทุกคนในประเทศต้องช่วยกันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเป้าที่เราถอยไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นเรื่องขีดความสามารถอะไรต่างๆเดี๋ยวนุ๊กค่อยๆขยายความไปเนอะถ้าให้นุ๊กเปรียบเทียบอะค่ะวันนี้ถ้ามองไปนอกถนนเนาะเห็นเสาไฟฟ้าเนาะนึกว่าเสาไฟฟ้าหรือเสาไฟที่อยู่ตามถนนเนี่ยเป็นเหมือนตัวยึดโยงเราไว้ด้วยกันผ่านด้านพลังงานแปลว่าทุกคนเนี่ยเป็น direct stakeholder ด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนุกลองยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้ไอ้สายส่งตรงนั้นอะยังประกอบไปด้วยแหล่งจ่ายไฟที่เป็น fossil based ในนั้นก็ยังมีการปล่อยก๊าซอยู่เราก็ต้องช่วยกันทำให้กริดตรงนั้นเนี่ยมันสะอาดขึ้นเป็นโซลาร์เซลล์หรือเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นสาเหตุเพราะอย่างนี้ค่ะถ้าวันนี้คนที่มีศักยภาพทั้งหมดเนี่ยมุ่งสู่ขอบ26คนที่มีศักยภาพทางด้านการเงินบริษัทขนาดใหญ่รู้ว่าเขาไปได้หมดแต่วันนี้เรากำลังจะก้าวไปข้างหน้าและลืมคนเบื้องหลังคนด้านหลังที่เขาอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางไม่สามารถติดโซลาร์เซลล์ได้หรือวันนี้เพื่อจะประทังชีวิตไป1วันน่ะเค้ามีค่าใช้จ่ายต้องแบกแล้วเพราะว่าถ้าวันเนี้ยกริดตรงเนี้ยไม่สะอาดมันกระทบหลายอย่างเลยค่ะกระทบทั้งค่าครองชีพเค้ากระทบทั้งภาคเศรษฐกิจของเค้าการจ้างงานการอะไรต่างๆกระทบหมดเพราะว่าต่างชาติค่ะวันนี้เริ่มหาแหละกรีนทาริฟของประเทศไทยมีไหมอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยต้นทุนคุณถูกไหมถูกต้องคุณมีไฟสีเขียวไหมถ้าไม่มีเขาก็ไม่มาลงทุนไม่มาลงทุนประเทศเราก็ไม่โต
งานก็ไม่เกิดเราก็กลายเป็นคนที่ไปซื้อเทคโนโลยีมาเพื่อใช้เท่านั้นเพราะไม่มีใครมาลงทุนในบ้านเราประเด็นเลยเพราะตอนนี้ก็คือต่างชาติก็เริ่มบ่นกันแล้วว่าค่าไฟในประเทศแพงอาจจะหนีฐานไปที่ประเทศอื่นก็ได้นั่นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะต้องมีการพัฒนาสำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านเราพอแค่เวียดนามเวียดนามค่าไฟถูกกว่าเราครึ่งนึงถูกไม่พอเขาพลังงานสะอาดเยอะกว่าเราด้วยแค่คอนซิเดอร์เรื่องค่าไฟซึ่งสมมุติถ้าเป็นอุตสาหกรรมหนักอย่างเหล็กหรืออลูมิเนียมพวกนี้ต้นทุนค่าไฟนี่ 20-30% ของต้นทุนเขาแล้วนะคะการที่จะมาตัดสินใจเลือกเนี่ยบ้านเราอาจจะมีข้อได้เปรียบในหลายๆเรื่องแต่ถ้าเรื่องนี้เราแพ้เราก็เหมือนโดนหักลบไปโดยที่ไม่จำเป็นละแล้วก็แล้วเศรษฐกิจไม่มากลุ่มเปราะบางก็ยังใช้ไฟแพงไฟไม่สะอาดอีก SME ขนาดเล็กทำยังไงล่ะเพราะว่าอย่าง SME เนี่ยเขาอาจจะไม่มีศักยภาพในการไปเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานได้อย่างบริษัทใหญ่ๆแต่เขายังต้องส่งออกนะยังต้องเป็นห่วงโซ่ทางด้านซัพพลายเชนกับระดับโลกเขาไม่สามารถส่งออกได้ก็คือเป็นภาระทางขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยค่ะมิชชั่นที่จะ complete เป้าหมายของคุณนุกกับบริษัทกันคุณคืออะไรคะจริงๆเนี่ยนุกตั้งเป้าหมายเนาะนุกอยากให้บริษัทกันคุณเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นเพื่อนกับคนไทยทางด้านพลังงานอยากให้คนคิดถึงเรื่องพลังงานคิดถึงกันกุลอยากให้เราเป็นเพื่อนกับเขาเป็นเพื่อนที่เข้าใจเป็นเพื่อนที่เขารู้สึกเชื่อใจและมั่นใจที่จะใช้โปรดักต์ของกันกุลการที่จะเป็นเพื่อนตรงนั้นได้เนี่ยนุกรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเพนพอยต์ของเขาแล้วก็ตอบโจทย์เขาได้ตั้งคำถามสงสัยหรือกังวลในสิ่งเดียวคล้ายกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนุกมองว่านุกอยากให้กันกุลเป็นแบรนด์ที่คนไทยรักเป็นแบรนด์ที่คนไทยเชื่อใจมั่นใจนั่นคือเป็นเป้าหมายของนุกนุกอยากให้กันกุลเนี่ยมีส่วนในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศเราขับเคลื่อนในโลกที่พลังงานสะอาดไม่ใช่เป็นทางเลือกค่ะแต่เป็นทางรอดอยากให้ประเทศเราเนี่ยไปยืนบนเวทีโลกสามารถแข่งขันได้และภูมิใจที่ไปยืนบนเวทีโลกแล้วยืนอย่างความภาคภูมิใจอะค่ะอันนั้นก็จะเป็นความภาคภูมิใจของลูกด้วยสุดยอดเลยและในฐานะนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ให้แรงบันดาลใจกับนักธุรกิจคนอื่นๆอย่างไรบ้างนะคะในการที่เขาจะสร้างธุรกิจของเขาและประสบความสำเร็จค่ะลูกคิดว่าสำคัญที่สุดคือเรื่อง mindset ค่ะ mindset เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะความสำเร็จไม่มีสูตรสำเร็จความสำเร็จของคนคนหนึ่งมันไม่เราไม่สามารถก๊อปปี้ได้เพราะมันเกิดในช่วงโอกาสเขามีบริบทจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจคือเราอาจจะต้องวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและน่าสนใจคือเราต้องดีไซน์เส้นทางในการประสบความสำเร็จของเราเองวันนี้จะต้องกลับมานั่งวิเคราะห์ค่ะว่าด้วยบริบทที่เรามีโอกาสที่เรามีอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งและทางเลือกไหนจะมีโอกาสทำให้เรามีโอกาสได้วินมากที่สุดบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีเฟลเนาะแต่ก็ต้องปลอบใจตัวเองให้เก่งแพ้เพื่อชนะสละเพื่อมีเพราะเราเสียสละนะเพื่อเรามาเจอยอมมาลำบากเพื่อให้เรามีอะไรในอนาคตรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นจนเรารู้สึกว่าเรา discourage เปรียบเทียบคนอื่นได้เป็นแรงบันดาลใจเพราะอย่างนึงที่ต้องเข้าใจคือบางคนมันสักเซสเร็วบางคนสักเซสช้าหรือมาตรวัดในการสักเซสเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปรียบเทียบได้เป็นกำลังใจแต่อย่าเปรียบเทียบจนรู้สึกตัวเองแบบท้อถอยเนาะก็นุกเชื่อว่านุกทำแต่ละอย่างอ่ะนุกก็มีความกลัวแต่ไม่อยากหนีมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือเข้าถ้ำแล้วก็กล้าที่จะเข้าไปเพราะถ้าหนีก็หนีทั้งชีวิตเนาะก็บางคนเนี่ยอาจจะโชคดีที่โอกาสเข้ามาหาตัวบางคนโอกาสไม่เข้ามาหน้าที่เราคือคว้าหาโอกาสมันเหมือนเป็นนักแสดงอะค่ะไม่มีเวทีให้แสดงคุณเก่งคุณเล่นเก่งแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นโอกาสก็ไม่มาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสเข้ามาเราก็ต้องหาโอกาสให้กับตัวเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วนุกคิดว่าอย่างตัวนุกเองอะนุกรู้สึกว่านุกเอ็กไซเต็ดในการตื่นมาทุกวันเพราะคิดสนุกอะค่ะนุกอยากเห็น the best version ในรูปแบบของนุกเองว่านุกจะเป็นได้อย่างที่นุกคิดไว้ไหมเพราะนุกเชื่อว่าอย่างนึงคือความลับสวรรค์นะคะคือถ้าเราอยากเป็นอะไรเราต้องจินตนาการภาพว่าเราไปอยู่จุดนั้นเห็นเป้าหมายชัดเจนเห็นเป้าหมายชัดเจนและคิดสิ่งแวดล้อมบริบทไม่ว่าจะเป็นคนที่เราอยู่รอบตัวสังคมที่เราอยู่การกระทำตัวการบริหารของเราให้มันอยู่ใน environment จริงๆแล้วมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไปถึงจุดนั้นค่ะแล้วนุกเชื่อว่าสำหรับคนรุ่นใหม่เนาะยิ่งอายุน้อยอ่ะคิดไว้เลยคือนุกคิดว่าเหมือนเราตีลูกอะค่ะถ้าเราตีไปถึงอยากตีไปถึงดวงจันทร์เนาะ
อย่างน้อยอ่ะถ้าพลาดอ่ะก็ตกท่ามกลางดวงดาวไม่อยู่ที่โลกนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูอย่าให้ไปเจออุกาบาตเป็นอุปสรรคละกันก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะว่าจะได้เห็น the best version ของตัวเองสู้ต่อไปค่ะวันนึงทำงานกี่ชั่วโมงคะจริงๆทำแล้วเมื่อไหร่รู้สึกเหนื่อยก็หยุดค่ะก็จริงๆต้องบอกว่า work life integration ไปแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็มีความสุขในการทำทุกวันด้วยขอบคุณคุณนุ๊กมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือ Mission to the Sun ในวันนี้และก้าวต่อไปของกันกุงยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดใหม่ๆที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทยค่ะและก่อนที่จะจบรายการกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Post Todayได้ในทุกช่องทางเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระความรู้ใหม่ๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ